Thank you for liking the stream. Thank you for liking the stream. Good man, good man. Thank you. Gonna be starting soon. I got a few things I would like to talk about today. วันนี้พอมีตารางนะครับไปซ้อมแล้วเมื่อเช้าเป็นยังไงบ้างครับได้ฟิตบ้างไหมวันนี้ได้เหงื่อไหมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาห์มูด thank you ถ้าชอบก็ให้กำลังใจได้นะครับให้กดไลค์แล้วผมก็จะเริ่มนะครับ bit of feedback there thank you gonna be starting soon I've got a few things I would like to talk about todayโอเคเมื่อกี้เสียงดังเนาะตอนนี้โอเคขึ้นแล้วเนาะโอเคSo, what are we going to be talking about today, huh? One knee. เราจะดูกันว่าวิธีการที่จะเอา work out ภายใน Training Peaks เอามาใช้ใน Zwift ทำยังไงบ้างนะครับทำยังไงบ้างมีใครรู้ไหมก็มีคนถามมาแล้วก็ไม่ยากนะครับสิ่งแรกเราก็ต้องเป็นผู้ใช้ทั้งสองอย่างก่อนนะครับผู้ใช้ Training Peaksและ Zwift นะครับทั้งสองอย่างเลยสมัครไปแล้วพอดีมันหายากนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเข้าไปในที่หา workout ทั้งหลายนะครับมันก็หายากอยู่นะเพราะฉะนั้นผมจะทำให้ดูเลยวันนี้ว่ามันอยู่ไหนแต่สิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนนะครับเราต้องเช็คว่าหน้าจอของเราพร้อมหรือยังยังเลย ยังไม่พร้อมเลยเดี๋ยวขอเปิดหน้าจอให้พร้อมก่อนบางทีมันมองไม่เห็นก็อยากให้มองให้เห็นทั้ง Training Peaks และ Zwift ด้วยกันนะครับแต่ที่สำคัญนะครับถ้าเกิดว่าคุณทำการเชื่อมโยงกันแล้วระหว่างTraining Peaks แล้วก็ Zwift นะครับตรงนี้ไม่น่าจะยากนะครับมันจะเป็น connection นะครับ connection ภายใน Zwift ก็แล้วก็กดอาจจะเป็น Training Peaks อาจจะเป็น Strava นะครับมันจะมีหลาย option ก็เชื่อมโยงกันทางนั้นก่อนนะครับและเราก็ต้อง make sure ว่าวันนั้นที่เราเข้าไปใน Zwift มี workout อยู่หรือเปล่ามี custom workout อยู่หรือเปล่าโค้ชของเราเซตการบ้านให้เราอะไรบ้างหรือเปล่าถ้าไม่มี
มันก็จะไม่ขึ้นใน Swift นะครับมันก็จะไม่ขึ้นใน Swift โอเคเดี๋ยวลองหน้านี้ก่อนนะครับ alright let's try that แป๊บนึงนะครับผมจะ capture display นะครับให้เห็นสิ่งที่ผมเห็น display capture หรือเปล่าเดี๋ยวนี้ display capture ของผมมันไม่ค่อยทำงานเลยนะครับอาจจะต้องเป็น window capture แทนละเดี๋ยวผมจะ window capture แทนโอเค here we go That's strange มันก็ไม่เห็นอยู่ดีอ่ะไม่เป็นไรเราเปิดดูใน Swift ดีกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูไอ้นั้นมันหลังแล้วกันโอเคเปิด Swift ก่อนแล้วกันAlright, let's go. เดี๋ยวนี้โหลดนานหน่อยนะครับ Swift เนี่ย พรุ่งนี้มีงานแข่งใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะพูดถึงวันนี้มันมีแข่งของเป็นเพจ Facebook นะครับที่ชื่อว่า221 BPM eSport นะครับเป็น eSport pageซึ่งเดี๋ยวจะลองดูว่ารายละเอียดของ eSport eRace อันนี้จะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าพรุ่งนี้โค้ชแซมก็ลงและหวังว่าชาวแก๊งไตรนาวาน่าก็จะลงเหมือนกันนะครับ5โมงเย็นนะครับพรุ่งนี้ก็เข้าไปที่เพจได้หรือว่ายังไงก็ต้องสมัครทาง Swift Power ด้วยนะครับทาง Swift Event ด้วยนะครับโอเค
Okay, we're ready to go again. ได้ยินไหมครับได้ยินไหมตอนนี้กำลังเข้า Swift นะครับเพื่อที่จะโหลด Custom Workout จาก Training Peaks เข้า Swift เลยนะครับเพราะว่าพอดีวันก่อนลูกศิษย์มาถามผมก็เลยคือมันก็หายากอยู่นิดนึงนะครับมันก็หายากอยู่นิดนึงเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างสุดเลยนี่ก็ถ้าอยู่หน้าจอนี้นะครับถ้าอยู่หน้าจอนี้ให้กดไปที่ training นะครับกดไปที่ training คือถ้าเกิดว่าอยู่หน้านี้ก็เข้าได้แล้วก็ถ้าอยู่หน้าจอเมนูก็เข้าได้เหมือนกันนะครับนี่เข้ากด training นะครับนี่มันจะมีลิสต์นะตอนแรกอยู่อาจจะไม่เห็นตรงนี้เพราะว่าผมเปิดอยู่ประจำอยู่แล้ว custom workout โอเคนี่คือโฟลเดอร์ที่จะมีพวก workout ทั้งหลายที่อยู่อาจจะมีนะครับเหมือนผมจะมีอาจจะมีเยอะกว่า แต่ว่าคุณน่าจะมีเหมือนกันนะครับถ้าอยู่ใช้ training peaks แล้วก็ใช้ swift เหมือนกันคุณควรทำแบบนี้นะครับถ้ายังไม่ได้ทำคืออยู่ต้องโหลดโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์ที่อยู่ข้างล่างสุดในหน้าจอนี้นะครับมันจะอยู่ใน workouts แล้วแต่ละช่องนะครับมันก็จะมีหลาย workout เหมือนกันในแต่ละช่องบางช่องมันเป็นของ Swift นะครับ Thank you for the like Thank you for the like Thank you DL Thank you How are you today นี่ไงมีของ Swift ด้วยมีของงานที่เราร่วมด้วยบางที Swift Academy อะไรอย่างงี้แล้วข้างล่างสุดอันสุดท้ายนะครับจะเป็น Training Peaks Custom Workout ซึ่งเราเปิดมาถ้าโค้ชเราใจดีนะครับโค้ชเราก็จะใส่ Workout การบ้านของเราเข้าไปใน Training Peaks ของเราแล้วถ้ามีวันนี้มันก็จะขึ้นใน Swift ในนี้นะครับก็วันนี้ตอนแรกกะจะ Swift Race แต่ว่าเห็นว่าพรุ่งนี้มีงานแข่งที่น่าสนใจอยู่นะครับเป็นงานแข่งของ221 BPM นะครับ221 BPM เดี๋ยวผมจะหาไฟล์มาโชว์ว่ามันเป็นไงบ้างจะได้อธิบายว่ามันเป็นงานแบบไหนAlright สมมติว่าเราอยู่หน้านี้ต่อนะครับเราเลือกแล้ว Swift Race 30 60อันนี้คือแค่ตัวอย่างนะครับอันนี้ไม่ได้เล่นจริงนะครับพอเลือกแล้วมันจะมีรายละเอียดของ Workout อันนี้แค่คร่าวๆครับทำให้ดูเฉยๆแล้วมันจะให้เลือกว่า Use ERG Mode ข้างล่างนะครับมันจะมีปุ่มอยู่ข้างล่างนี่Use ERG mode อันนี้แปลว่าอะไร ERG จริงๆแล้วย่อมาจากอะไรมีใครรู้ไหมERG mode which is a checkbox option when you go to select a Zwift workout it makes you pedal precisely at the power levels laid out by the workout you chooseSwift workouts may focus on a specific aspect of cycling fitness, like endurance or sprinting. Interesting. เข้าใจไหมเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังเนาะผมจะแปลให้ฟังแปลว่า ERG mode นะครับเวลากดทิกไว้นะครับอย่างที่ผมจะทำตอนนี้ผมจะกดทิกไว้ถ้ากดทิกไว้อย่างนี้มันจะเป็นสีส้มๆนะครับอันนี้แปลว่าถ้าเกิดว่าทิกไว้แบบนี้เมื่อคุณไปเลือก workout จาก Swift เมื่อคุณไปเลือก workout จาก Swift มันจะทำให้คุณต้องถีบบันไดตาม power ที่ workout กำหนดไว้อย่างเป๊ะๆ เลยนะครับตาม workout เป๊ะๆเลยนะครับอันนี้มันดีตรงไหนอันนี้ดีตรงที่ว่า
เราโกงไม่ได้เราโกงไม่ได้เราหลอกตัวเองไม่ได้เราต้องทำตาม power ที่โค้ชเซตไว้ให้หรือว่า workout เซตไว้ให้นะครับนี่มันแปลว่าอะไรนี่แปลว่าทาง smart trainer ของเรามันจะปรับ resistance ให้เรานะครับให้เราต้องถีบถึง power ที่กำหนดไว้นะครับแปลว่า power หนักๆ นะครับช่วง set interval set ที่ power หนักๆ smart trainer ของเราจะปรับแบบให้มันแบบ resistance สูงมากมากขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเค so let's try it เราก็กดไปที่ workout นะครับอันนี้ผมจะไม่ใช้นะครับตอนนี้อันนี้จะดีตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เราไม่ล้านะครับ ERG mode ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าล้าเยอะหน่อยก็อาจจะมีปัญหาตอนขึ้นเขาแต่ว่าขาเราอาจจะไม่ถึง power set ที่มันสูงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารู้สึกล้าหรือว่าไม่ชัวร์เรื่อง power ก็อย่าเพิ่งใช้ดีกว่าถ้าเกิดว่าเรามั่นใจมั่นใจตัวเองมั่นใจในความฟิตของตัวเองนะครับความล้าของตัวเองก็ค่อยมาใช้นะครับเมื่อเรา recover พอหรือว่าเราไม่ล้ามากเกินไป alright เรากลับไปที่ workout แล้วนะครับ alright กด right ไปก่อนแล้วกันวันนี้ไปที่ยอร์กเชียร์นะครับวันนี้ไปที่ยอร์กเชียร์ภาคเหนือของอังกฤษนะครับภาคเหนือของอังกฤษเป็นเมืองที่คลาสสิกมากเลยเป็นตำนานของการถีบจักรยานนะครับก็เลยทำขึ้นมาในเกมแต่วันนี้เราจะลองดู AR ด้วยนะครับ AR Cycling ผมเพิ่งโหลดมาแล้วผมจะลองเล่นนะครับหลังจากนี้เกมชื่อ Ruby นะครับเป็น Virtual Cycling อีกเกมหนึ่งที่ Iron Man ใช้ใน Virtual Club ของเขานะครับแล้วก็ VR Race ของเขานะครับชื่อ Ruby AR AR แปลว่าย่อมาจาก Augmented Reality นะครับออลไรท์โอเคแล้วรายละเอียดของงานก็จะworkout มันก็จะขึ้นฝั่งซ้ายข้างบนนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะมีสเต็ปเดียวคุณก็เลยจะเห็นแค่สเต็ปเดียวแต่คุณก็สามารถหา workout ของเราจาก Training Peaks ได้อย่างนี้ด้วยนะครับสมมุติว่าเข้าไปในเกมแล้วเราก็ไปโหลดได้แบบนี้นะครับกดไปที่เมนูนะครับกดไปที่เมนูแล้วก็ตรงนี้คลิกที่ workout นะครับคลิกที่ workout แล้วมันจะอยู่ในนี้ฮะก็สเต็ปเดิมนะครับ Swift Race สมมติว่าผมไม่อยากจะเลือก Training Peaks นะครับผมไม่อยากจะเลือกอันอื่นก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้โอเคลองสมมติแล้วก็ workout มันก็เปลี่ยนได้เห็นไหมมันก็ขึ้นอันนี้ก็มีสเต็ปเดียวเหมือนกันอันนี้ก็มีสเต็ปเดียวเหมือนกันก็แค่นี้นะครับวิธีการโหลด Training Peaks เข้ามาใช้ใน Swift ตอนที่เราอยู่ในเกมละ alright เราจะชิลก่อนนะครับเราจะชิลก่อนแล้วก็อีกสักแป๊บนึงนะครับเราจะมาดูว่า Ruby เป็นยังไงบ้าง Ruby เดี๋ยวขอหาไฟล์ก่อนเมื่อกี้ก็โหลดใน Mac แล้วตอนนี้โหลดเสร็จหรือยังใน Where is Ruby? Oh, here we go นี่ไง Ruby มันคืออะไรขอบคุณครับที่กดไลค์ขอบคุณครับช่วงนี้คอมมีปัญหามันไม่ยอมให้ดูหน้าจอไม่รู้ทำไมมันน่าจะเป็นเซตติ้งเดี๋ยวต้องลองเซิร์ชดูว่าทำไมแชร์สกรีนไม่ได้ Alright I'm loading up Ruby AR
ตอนนี้คุณก็ดูจักรยานผมก่อนนะเดี๋ยวผมจะหันให้ดูเลยนะเอ้ยได้ไหมเนี่ยไม่ได้โอเค select language English จริงๆอันนี้ต้องทำไมมันแชร์ไม่ได้ใส่ไง All right save ไว้ใน location ที่คุณอยากใช้นะครับผมใช้ D-Doc เบื่อเทคโนโลยีมากนะครับจริงๆแล้วผมเบื่อมากแล้วอ่ะอยากออกไปปั่นข้างนอกแล้วน่าจะให้ปั่นเร็วๆนี้เนาะหวังว่าเราหนีไปขี่ดีกว่าเนาะ All right There we goOkay. All right, เดี๋ยวจะลองเข้า Ruby เลยดีกว่านะเดี๋ยวจะปิด Swiftต้องล็อกอินก่อนต้องรอแป๊บหนึ่งนะTrying to get the screen up. Oh, hello. Messy hair today, messy beard. Hello, hello, hello. Welcome to the show.โอเคตอนนี้กำลังใส่ข้อมูลเข้าไปในเกมนะครับก็เหมือนสร้างโปรไฟล์ทั่วๆไปนะครับใส่น้ำหนักเข้าไปเอาเป็นกิโลเนาะเฮ้ยทำไมมันกลับไปที่เดิมออลไรท์คัมทรีไทยแลนด์เฮ้ยไม่ใช่ทองกาAlright. Boom. Do it. Oh God, what the hell is this? All right, we're in. Let's have a look.
right, connecting trainer. แต่ทำไมมันไม่ขึ้นในโอเค I think I found it. Oh yes, here we go. Boom. Ruby, welcome to Ruby. It's groovy. โอเคมันก็ออโต้นะเห็นเขาแนะนำว่าให้ดาวน์โหลดวิดีโอจะดีกว่ามันจะได้ลื่นไหลลื่นกว่าตอนเล่นเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดทิ้งไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยมันจะมีทั้ง Iron Man To The Swiss ลองดู Iron Man ก่อนเราจะคุ้นเคยกว่า Boulder ผมก็อยากปั่นที่ Boulder มานานแล้วเนาะจริงๆแล้วเดี๋ยวดูก่อนมีที่อื่นอีกไหมจะมีพรีเมียมด้วยครับพรีเมียมลองดูว่าพรีเมียมเป็นยังไงบ้างอ๋อมีแชลเลนจ์ร็อกด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแชลเลนจ์ร็อก 95k ต้องลองแล้วแหละอย่างเงี้ยมีที่ไหนอีกที่มีมิสไหม Tour de France ก็มี First Stage โอ้ยน่าปั่นจังเลยฝรั่งเศสน่าปั่นจังเลย Les Deux Alpes โอ้ยน่าปั่นจังเลยเนาะอยากปั่นฝรั่งเศสจังมีอะไรอีก Giro d'Italia เว้ยเฮ้ยโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะมีไตรกีฬาอะไรบ้างเนี่ยมองดูลองดูinteresting interesting อ่ะIron Man Staffordshire ด้วย Kona ด้วย New York City Triathlon Xterra European Championship โอ้โหมันเป็น Offroad ด้วยอ่ะมันน่าสนมาก okay let's have a look at famous uphills nice มีไหมเนี่ย famous พอเปล่าเออนี่ไงที่ผมไป
ช่หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่านิสที่ปั่นที่ชิงแชมป์โลกตอนนั้นนิสมันมีให้เลือกครับว่า 2K อะไรไงดีลองดูสิเอ้ยเปลี่ยนใจได้ไหมเปลี่ยนใจได้ไหมไม่เอานะเพราะว่าจอผมมันไม่ถึง 2K ไงจอเนี้ย ต้องจออีกจอหนึ่งถึงจะได้ดาวน์โหลดอีกอันหนึ่งดีกว่าโอเคลองดูแล้วกันนะเราต้องแบบเอาให้มันแบบไหลลื่นเลยนะก็เยอะอยู่นะ 4,600 คนอ๋อมันมีออนไลน์เรซซิ่งด้วยลองกดดูกดเล่นก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะบางทีปั่นในซื้อคอมมันเยอะเกินไปเราก็อยากจะโฟกัสหน่อยเนาะเห็นมา
Oh, thank you, Sam Burns. Is that all I can change? ไม่มีทีทีเหรอเหมือนจะไม่มีจักรยานทีทีหรือเปล่าThank you.
รอให้โหลดเสร็จก่อนใช้จักรยานของน้องก่อนนะนิดนึงGo. Wow. I like it. Hey, มันก็โอเคนะ I kind of like it.ตัวผมไปไกลจังเลยเหมือนคนนั้นคือผู้นำเราเปลี่ยนมุมได้ไหมเนี่ยมันก็หันไปหันมาด้วยนะคนเนี้ยเฮ้ยมันแปลกดีนะก็3 มิติอยู่นะ
3มิติอยู่นะมีแผนที่ด้วยนะขอกดแผนที่หน่อยทำไมมันซูมออกไม่ได้เหรอขอบคุณครับขอบคุณครับมันดูเงาๆนะแต่ว่ามันดูเหมือนจริงมากมันต้องเป็นอย่างนี้นะจริงๆแล้วว่า AR อยากจะลองสร้างให้น้องดูว่าเขาจะปั่นวันนี้ไหมพอดีสวิตช์โค้ดของน้องหมดแล้วเดี๋ยวต่อด้วยเกมนี้ดีกว่าเนาะชื่อ Ruby สกด Ruvy มันก็มีมันเหมือนจริงอ่ะเป็นภาพจริงครับเฮ้ยเลี้ยวแล้วอันนี้ก็คุ้นๆนะเส้นนี้แต่ไม่แน่ใจโอเคลองดูจอคอมแล้วสวยมากจอคอมแบบชัดกว่าจอทีวีอีกจอทีวีประมาณสักA 720อันนี้1080พิกเซลThank you. All right. Okay, ใกล้ขึ้นแล้ว เดี๋ยวต้องเปลี่ยนจักรยานดีกว่าเพราะว่าขี่จักรยานเล็กนี่มันแบบโอ้ยขาต้องทำวงเล็กไม่ได้ใส่คลีนนะครับวันนี้ลองเส้นทางเฉยๆ Thank you
นเนินๆไหมถ้าขึ้นได้มันก็จะสวยมากเลยวันนี้อาจจะยังนะรูบี้รูบี้ not bad นะ not bad ก็ภาพสวยดีมันดูเพลินอ่ะมันดูเพลินPretty good. Looks pretty good. น่าจะเดี๋ยวน่าจะเขาน่าจะเก็บภาพแบบ360องศามานะน่าจะมีเวอร์ชัน VR นะเร็วๆนี้หรือว่าอีกสักพักรูบี้เหมือนจริงนะจริงๆแล้วอะเหมือนมากรูบี้ไทยแลนด์ดีกว่าเนาะรูบี้ไทยแลนด์ thank you thank you thank you ขอความเร็วหน่อยดิยานน้องไม่มีบันไดด้วยแล้วก็ผมไม่มีคลิปด้วยวันนี้ขอดาวฮิลนิดนึงดิช่วยหน่อยช่วยลุงหน่อยระวังรถด้วยนะครับเส้นนี้รถเยอะมันจะมีหุ่นโมงหรือเปล่าข้างหน้าไม่ใช่แต่จักรยานเลือกไม่ได้นะจักรยานเลือกไม่ได้มั้งเดี๋ยวจะลองเซิร์ชก่อนว่าต้อง complete อะไรหรือเปล่าหรือว่าต้องแบบนี้อย่างเดียวเลยไม่มีให้เลือกไงตอนเข้าแรกๆอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับคือจริงๆแล้วมันมีเยอะมากเลยนะพวกแอปจักรยานแอปปั่นจักรยานอันนี้ก็คืออีกทางเลือกนึงที่ผมสนใจอยู่ช่วงนี้เพราะว่ามันเหมือนจริงเหมือนสนามจริงแล้วเป็นเส้นทางที่เป็นช่องทางที่ Iron Man ใช้อยู่กับ VR ของเขาอยู่ช่วงนี้ก็น่าสนใจดีสำหรับนักไตกีฬาเนาะแต่ว่าเหมือนจะเลือกรถไม่ได้แต่ภาพสวยงามก็เหมือนจริงนะ